สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระดูกแข็งแรงกับ Calcimex นะคะคุณผู้ชมคงพอจะเคยได้ยินกับโรคกระดูกพรุนมาบ้างแล้วใช่ไหมคะและทราบไหมคะว่าปัจจุบันนี้คนไทยมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคนี้กันมากขึ้นจึงหันมาสนใจเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนกันมากขึ้นค่ะและตอนนี้สิ่งก็มีท่ากายบริหารง่ายๆสำหรับคนที่รักกระดูกและอยากให้กระดูกแข็งแรงนานๆมาฝากนะคะโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญคือคุณวิชาญหางมนจาก Fitness First มาเป็นผู้สาธิตค่ะสำหรับวันนี้ท่าบริหารที่จะแนะนำนะครับก็จะเป็นท่าที่ไปกระตุ้นมวลกล้ามเนื้อกระดูกช่วงหลังแล้วก็สะโพกนะครับเพราะว่ากระดูกสะโพกนี้จะเป็นกระดูกที่แตกหักบ่อยเป็นอันดับ2ของร่างกายเลยครับวิธีการฝึกนะครับก็คือยืนแยกขาเท่ากับช่วงสะโพกนะครับดันสะโพกไปด้านหลังยืดอกหลังตรงหลังจากนั้นกระโดดให้เท้าสูงขึ้นลอยจากพื้นประมาณ20เซนติเมตรนะครับแล้วทำซ้ำแบบนี้1ชุด20ครั้งครับสี่ทีก็เหนื่อยแล้วนะเนี่ยแล้วอย่างนี้ผู้สูงอายุจะทำได้ไหมคะทำได้ครับแต่ว่าต้องเป็นการไม่กระโดดนะครับคือเป็นการงอเข่าแล้วก็ยืดตัวแทนแต่ต้องระวังนะครับป้องกันการลื่นล้มโดยการหาเก้าอี้มาจับยึดไว้ก็ดีครับท่านี้นะครับจะทำให้เกิดแรงกดของน้ำหนักตัวในแนวตรงนะครับแรงกดก็จะเกิดขึ้นที่บริเวณกระดูกหลังและสะโพกนะครับก็จะทำให้กระดูกทั้งสองส่วนเนี่ยพัฒนาได้เป็นอย่างสมบูรณ์ครับทำได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะยังไงต้องฝึกทำกันบ่อยๆนะคะและช่วงหน้านะคะเราก็ยังมีคุณหมออีกท่านที่จะมาแนะนำถึงสาเหตุที่เราจะต้องดูแลกระดูกอย่าพลาดนะคะรู้ไหมกระดูกมีวงจรชีวิตไม่ว่าอายุเท่าไหร่กระดูกมีการสลายตัวและสร้างใหม่ทุกวันกระดูกจึงต้องการมากกว่าแคลเซียมในแต่ละขั้นเพื่อกระดูกที่แข็งแรงขึ้นพร้อมไว้ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด